بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليه النشوررضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะครับที่ผมได้มีโอกาสได้มาทำหน้าที่ในวันนี้นะครับซึ่งเดิมแล้วตามผังรายการที่ได้จัดไว้ก็คืออาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะครับก็เนื่องจากว่าท่านนั้นติดภาระนะครับก็ให้ผมได้รับมอบหมายมาทำหน้าที่แทนนะครับผมก็เกรงว่าพี่น้องนะครับที่อยู่ตรงนี้เนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามมานะครับด้วยกับผมก็ยังมือใหม่อ่ะนะก็ไม่รู้ว่าจะเอามะพร้าวมาขายสวนหรือเปล่านะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้ตั้งหัวข้อเอาไว้กับทางเจ้าภาพนะครับก็คือเรื่องของการขอดุอานะครับเพราะว่าดุอาเนี่ยเปรียบเหมือนดั่งอาวุธของผู้ศรัทธาซึ่งคำนี้นะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่แต่งกันให้สวยหรูนะตั้งหัวข้อให้มันดูน่าประทับใจหรือว่าน่าติดตามไม่ใช่แต่สิ่งนี้คำนี้มันคือคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทรงบอกกับเรานะครับว่าอัดดุอาซีลาฮุลมุมินนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทรงกล่าวเอาไว้นะครับว่าดุอานั้นเนี่ยมันเปรียบเหมือนดังอาวุธเป็นอาวุธของผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นชีวิตของเราบรรดามุมินบรรดาผู้ศรัทธาตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งเข้านอนชีวิตของเขาจะต้องผูกพันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอยู่อย่างเป็นนิดอย่างตลอดเวลาเพราะหัวใจของผู้ศรัทธาเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราจะต้องเป็นผู้ที่ผูกพันจากอัลลอฮ์จากสิ่งที่อัลลอฮฺสุบตาลานั้นได้ทรงกล่าวเอาไว้นะครับในอายะอันกุรอานที่พระองค์นั้นได้พูดถึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลำลึกต่ออัลลอฮฺในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่เราคุ้นหูกันนะครับในอายะที่152อัลลอฮฺสุบตาลานั้นได้ทรงกล่าวเอาไว้อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมฟัซกูรูนีอัซกุรกุมวัชกูรูลีวะลาตักฟูรูนนี่คือสิ่งที่เป็นคำกล่าวจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงสั่งใช้ได้ทรงบอกกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพระองค์ทรงบอกว่าฟาซกูรูนีดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้ที่ล้ำลึกถึงฉันนะครับอัซกุรกุมนะแล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นเนี่ยก็จะล้ำลึกถึงเรานะครับการที่เราล้ำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็จะทรงล้ำลึกถึงเราต่อมาพระองค์ก็บอกว่าวัชกูรูนีวัชกูรูลีนะครับดังนั้นเนี่ยจงเป็นผู้ที่ชูโกรนะวัชกูรูลีชูโกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะครับไม่ว่าจะสภาพหนึ่งสภาพใดมีปัญหาหนึ่งปัญหาใดในชีวิตมีสิ่งใดก็แล้วแต่ให้เราเป็นผู้ที่ชูโกรและก็ขอบคุณในอายะต่อมาในประโยคต่อมาที่พระองค์ก็ทรงบอกว่าวะลาตักฟูรูนและอย่าได้เป็นผู้ที่เนรคุณต่อพระองค์เพราะฉะนั้นเราได้อะไรบ้างครับผมให้ความหมายนะครับให้ความหมายเท่านั้นนะไม่ใช่มาตัฟซีดแต่สิ่งที่ผมก็บอกกับพี่น้องก็คือเราได้สาระจากที่อัลลอฮฺสุบตาลานั้นได้ทรงบอกให้เราเป็นผู้ที่ล้ำลึกต่ออัลลอฮ์นะครับให้เราเป็นผู้ที่ล้ำลึกต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็จะทรงล้ำลึกถึงเรานะเรียกว่ามันเป็นสิทธิพิเศษเมื่อเวลาเราล้ำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าของเราอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็จะทรงล้ำลึกอยู่ใกล้ชิดกับบ่าวของพระองค์แต่ในประการต่อมาพระองค์ก็ทรงบอกว่าให้เราเป็นผู้ที่ชูโกรเป็นผู้ที่ขอบคุณต่อพระองค์ด้วยนะครับวัชกูรูลีให้เราชูโกรขอบคุณต่อพระองค์วะลาตักฟูรูนอย่าเป็นผู้ที่อะไรเนรคุณต่อพระองค์เพราะฉะนั้นนะครับจากอายะกุรอานนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าเรานะครับมีหน้าที่ที่จะต้องล้ำลึกต่ออัลลอฮ์ในอีกประการหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นได้ทรงกล่าวไว้ในซูเราะห์อันอาซาบนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นได้กล่าวไว้อย่างไรยาอัยยูฮัลลซีนาอามานุซกูรุลลอฮะซิกรอนกะซีรออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นได้ทรงกล่าวไว้ในซูเราะห์อันอาซาบนะครับอายะที่41
พระองค์ก็ทรงกล่าวในลักษณะเดียวกันแต่สิ่งหนึ่งพี่น้องสังเกตนะครับอายะอันกุรอานเนี่ยเริ่มต้นด้วยยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูซอฮาบะของท่านนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงสดับรับฟังเอาไว้เลยถ้าหากว่าอายะอันกุรอานถูกเริ่มต้นด้วยกับยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูเนี่ยเตรียมหูฟังเลยว่าอัลลอฮ์จะสั่งใช้หรือจะสั่งห้ามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอายะนี้ต่อว่ายังไงอ่ะบอกกับพวกเราว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูนะครับอุซกุรุลลอฮะซิกรอนกะซีรอพวกท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่รำลึกต่ออัลลอฮ์ให้มากๆเถิดพี่น้องครับวันนี้เนี่ยอย่างที่พี่น้องได้เรียนรู้ได้ศึกษาเราทุกคนมีปัญหามีเรื่องต่างๆในชีวิตหลีกเลี่ยงไม่พ้นอย่ากล่าวไปเลยอัลกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกว่าอย่ากล่าวไปเลยว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ศรัทธาแล้วเป็นผู้ที่อีหม่านแล้วจะไม่เจอบททดสอบทุกคนมีปัญหามีบททดสอบไม่ว่าผมหรือพี่น้องหรือใครคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่มีบททดสอบแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเวลาเราเจอบททดสอบอัลฮัมดุลิลละห์เราลำลึกถึงอัลลอฮ์เราไม่ลืมนะครับเราไม่ลืมเราลำลึกถึงพระองค์เมื่อเวลาประสบปัญหาหนึ่งปัญหาใดจะเรื่องปัญหาครอบครัวลูกเต้าเรื่องทำมาหากินทรัพย์สินเงินทองสารพัดที่มันจะมารุมเร้าในชีวิตของเราทุกคนมีปัญหาแต่เมื่อเวลาเราลำลึกถึงอัลลอฮ์มันทำให้หัวใจของเรานั้นสงบอัลฮัมดุลิลละห์มันหาทางออกได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จึงได้สั่งให้เราเป็นผู้ที่รำลึกต่ออัลลอฮ์ให้มากๆเถิดนะครับนะเป็นอุซกุรุลลอฮะกะซีรอรำลึกต่ออัลลอฮ์ให้มากๆนะครับบางทีบางครั้งพอเวลาเราไปรำลึกหรือไปนึกถึงคนนั้นไปนึกถึงคนนี้โอ้วันนี้ถ้ามีปัญหาเดี๋ยวฉันต้องไปคุยกับเขาซะหน่อยเพื่อจะหาทางออกขึ้นบ้านนั้นไปลงบ้านนี้ขึ้นบ้านนี้ไปลงบ้านนั้นหรือเป็นการนินทาเป็นการพูดกล่าวแล้วมันก็ไม่มีความมาเรียกว่าไม่สามารถที่จะขี้คายปัญหาได้แต่ถ้าเรามีอะไรเราสารภาพเราพูดคุยเราสนทนากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเรามีปัญหาเราก้มกราบสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์จะให้ทางออกในประการหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงบอกนะครับในซูเราะห์อันอาซาบเหมือนกันอัลลอฮ์สั่งแล้วนะพระองค์ทรงสั่งให้เราเป็นผู้ที่ล้ำลึกต่ออัลลอฮ์ให้มากๆเป็นผู้ที่ล้ำลึกต่อพระองค์นะครับแต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็จำแนกแยกแยะอีกพระองค์ทรงแยกแยะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายดังอายะนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์อันอาซาบเช่นเดียวกันอายะที่35นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้อย่างไรวัซซากิรีนัลลอฮะกะซีรอวัซซากิรอติอะอัดดะละฮุมละอะอัดดัลลอฮุละฮุมมัฆฟิเราะตันวะอัจรอนอะซีมาจากอายะกุรอานนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงกล่าวได้ทรงบอกว่าให้เป็นผู้ที่ล้ำลึกต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือว่าจะเป็นชายให้เป็นผู้ที่ล้ำลึกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกว่าอะไรอะอัดดัลลอฮุละฮุมหมายถึงการจัดเตรียมเอาไว้ให้กับสำหรับคนที่ล้ำลึกต่ออัลลอฮ์ถ้าคนไม่ล้ำลึกต่ออัลลอฮ์หมดสิทธิ์คนที่ไม่ล้ำลึกต่ออัลลอฮ์ไม่มีโอกาสที่จะได้อัลลอฮ์ใช้สำนวนบอกว่าอะอัดดัลลอฮุละฮุมอัลลอฮ์จัดเตรียมไว้ให้กับเขาถึงอะไรอ่ะมาฟิรอมาฟิรอคืออะไรครับนะกอฟารอนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เนี่ยที่เราจะได้ยินคุ้นหูเนี่ยกอฟารอก็คือนะมาฟิรอก็คือการอภัยโทษการนิรโทษกรรมเราเนี่ยผิดบาปกันทุกคนแหละครับพี่น้องนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงบอกว่ายังไงในหะดีษของท่านนบีเรื่องของความผิดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลลุบานีอาดัมคอตออูนนะครับนบีบอกกุลลุหมายถึงทั้งหมดแหละกุลลุกุลลุบานีอาดัมลูกหลานของอาดัมไม่ว่าจะเป็นใครคนหนึ่งคนใดเนี่ยที่เป็นมนุษย์ทุกคนเนี่ยลูกหลานอาดัมทั้งหมดแหละครับนะคอตออูนเป็นผู้ที่มีความผิดนะวะค่อยรุดคอตออีนอัตตาวาบูนแต่คนดีในหมู่ของคนที่ผิดคือคนที่เตาบ้าคนที่กลับเนื้อกลับตัวพี่น้องครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึก
เวลาเราได้ยินได้ฟังหะดีษของท่านนบีเรารู้สึกว่าเรามีโอกาสถูกไหมฮะเพราะนบีพูดเหมือนกับว่าพระท่านนั้นได้ปลอบใจเราว่าเราทุกคนมีความผิดกันทั้งนั้นแหละนะครับไม่ใช่ว่าเราผิดอยู่คนเดียวในดุนยานี้ไม่ใช่แต่ทุกคนมนุษย์ทุกคนย่อมหลีกเลี่ยงจากความผิดบาปไม่ได้นะครับตื่นเช้ามาบางทีเราไม่ได้ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ตื่นเช้ามาบางทีเราก็ทำการละเลยเพราะในหะดีษของท่านก็มีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวบางคนตื่นมาเช้ามาก็กลายเป็นผู้ที่ปฏิเสธบางคนตื่นเช้ามาก็กลายเป็นผู้ที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์เพราะอะไรอ่ะบางคนก็อย่างหะดีษของท่านนบีเหตุการณ์ที่ไปพักแรมพักค้างในขณะเดินทางเช้ามามีร่องรอยของฝนตกของฟ้าฝนฟ้ามันตกในเมื่อคืนนี้นะนบีบอกยังไงอ่ะบางคนก็ไปเชื่อแล้วว่าไอ้ที่ฝนมันตกมาเนี่ยก็เพราะว่าดวงนั้นดาวนั้นเดือนนี้นะครับจึงทำให้มีฝนมันตกลงมาเนี่ยแสดงว่าเขานั้นเนี่ยได้อีหม่านกับดวงดาวแล้วเห็นไหมเพราะตื่นมาเพราะไอ้นั่นเพราะไอ้นี่ตื่นมาเพราะสิ่งนั้นเพราะสิ่งนี้คิดลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงทำให้เขากลายเป็นผู้ที่เนรคุณเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนแต่พี่น้องรู้ไหมซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอย่างเวลาเราตื่นนอนนะครับดูอาง่ายๆอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะดามาอามาตานาวะอิลัยฮินนุชูรอัลฮัมดุลิลลาห์แม่รูปหน้าด้วยนี่หะดีษของท่านนบีอีกบทนึงอีกส่วนนึงเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะทำการขยี้หน้ารูปหน้ารูปตานะครับแล้วก็มันทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกนะกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยขึ้นมาในขณะที่เราตื่นมาแล้วนั่งสักครู่หนึ่งถ้าเราลุกขึ้นพวดพลาดแล้วเดี๋ยวจะเซได้เดี๋ยวจะล้มได้ถูกไหมครับแต่ท่านนบีทำให้ดูรายละเอียดแบบเนี้ยนะมีรายงานฮะดิษของท่านนบีแต่อย่างหนึ่งผมบอกกับพี่น้องมีฮะดิษบทหนึ่งนะถ้าพี่น้องสามารถท่องได้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะยาวมากดูอาบทนี้เนี่ยนบีอ่านหลังจากที่ตื่นนอนเหมือนกันนบีกล่าวว่ายังไงนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอิงกอดีรมาชาอัลลอฮ์นะเก่งกันทุกคนเลยนะนี่อะไรอย่างที่ผมบอกเอามะพร้าวมาขายสวนแล้วแหละวันเนี้ยนะอัลฮัมดุลิลละห์เรียนแล้วเราท่องเรียนแล้วเราจำอย่างนี้แหละได้ประโยชน์นะครับแต่ยังไม่จบนะในหะดีษบทนี้นบีบอกต่ออีกซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลละห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรวะลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิอาลียอาซีมอัลลอฮุมมะฆฟิรลีขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ในหะดีษบทเนี้ยเจาะจงเฉพาะว่าคนที่อ่านดูอาแบบเนี้ยนะครับเขาตื่นมาในยามค่ำคืนพอตื่นมาแล้วอ่านดูอาตื่นนอนอ่านดูอาลักษณะอย่างที่ได้กล่าวไปที่เราอ่านกันเมื่อสักครู่นี้นะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยกอดีรซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิอาลีอาซีมนะอัลลอฮุมมะฆฟิรลีขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนคนนี้ถ้าเขาตื่นมาแล้วเขาอ่านดุอาแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะทรงทำการตอบรับการละหมาดของเขานั่นแสดงว่าในหะดีษก็พูดต่ออีกว่าเขาตื่นมาเขาก็ต้องไปสู่การอาบน้ำละหมาดนะครับตื่นมาแล้วไม่ใช่ไปเข้าห้องน้ำปวดท้องปวดไส้แล้วก็ไปเข้าห้องน้ำออกมานอนต่อนั่นมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรถูกไหมฮะแต่สิ่งที่ท่านนบีบอกตื่นมาแล้วแล้วก็ทำการอ่านดุอาเข้าห้องน้ำห้องท่าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วก็มาอยู่ซ่อนลีก็คือทำการละหมาดแล้วก็ขอดุอาหลังจากละหมาดนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะทรงตอบรับการละหมาดของเขาดุอาที่เขาขออัลลอฮ์จะไม่ปฏิเสธดุอาของเขาเลยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัยนะผู้สูงวัยนะครับหรือเราหลายๆคนแหละสว.เราตื่นมานะครับตื่นมาในยามค่ำคืนเรามีโอกาสตื่นกันทุกคนแหละแต่พอเราตื่นแล้วเราฉวยโอกาสที่จะทำเป็นเบาที่ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์
ตื่นขึ้นมาแล้วมาขอดุอาทำอาการอาบน้ำละหมาดมาทำการซิกรุลลอนะครับเพราะบางคนเนี่ยไม่ต้องยกตัวอย่างใครแหละบางทีมะผมก็เป็นพอตื่นมาแล้วกว่าจะหลับใหม่เนี่ยโอ้โหยากนะครับเพราะฉะนั้นเอาเวลาขอดุอาซิกรุลลอทำอะไรที่มันเป็นการรำลึกต่ออัลลอฮ์อยู่เสมอนะครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราเรียนเนี่ยก็คือเรื่องของการซิกรุลลอฮ์การขอดุอามันคือการรำลึกต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นการขอดุอาเนี่ยนบีก็ได้บอกอีกสำนวนหนึ่งว่าอัดดุอาฮุวัลอิบาดะดุอามันคืออิบาดะดุอามันคือการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์มันคือการแสดงออกถึงการที่เป็นเบ่าที่รู้คุณแต่ถ้าคนไม่ดุอาล่ะฮะถ้าคนไม่ดุอาในอายะห์กุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงบอกนะอุดออูนีฟัสตะญิบละกุมขอดุอาจากฉันเถอะแล้วฉันจะตอบรับแต่ในขณะเดียวกันหรืออายะห์อัลกุรอานเนี่ยวะลาตักฟูรูนอย่าเป็นผู้ที่ปฏิเสธอย่าเป็นผู้ที่เนรคุณนั่นแสดงว่าคนถ้าไม่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยคิดว่าตัวเองแน่คิดว่าตัวเองเก่งไม่รอดนั่นแสดงว่าแสดงลักษณะท่าทางของผู้ที่โอหังหยิ่งยโสฉันไม่ง้ออัลลอฮ์หรอกนะนาอูซบิลละนะขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อย่าให้มีพฤติกรรมความคิดลักษณะแบบนี้นะครับเรามีโอกาสตื่นมาได้เนี่ยอย่างบทดุอาที่เราอ่านเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์หลายคนท่องได้เราบอกอัลฮัมดุลิลละฮิลละซีอะฮยานาเรามีชีวิตอยู่อะฮยานาขึ้นมาเนี่ยนะเราสรรเสริญต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ทรงให้เราได้มีชีวิตขึ้นมาบาดามาอามาตนาหลังจากที่พระองค์ได้ทรงให้เราได้ตายไปเนี่ยเปรียบเหมือนการตายนะครับเปรียบเหมือนการตายบางคนเนี่ยหลับแล้วหลับเลยก็มีถูกไหมครับนะหลับแล้วหลับเลยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับอันนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวผมเองมะผมเบาหวานลดหนักเหลือ30กว่านอนหลับลึกใครสะกิดก็ไม่ตื่นมะผมนะก็จับลากจับดึงไม่รู้จะทำยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีวิธีนะครับเอาน้ำหวานกรอกใช่ไหมเอาลูกอมใส่อินชาอัลลอฮ์มันก็ค่อยๆทุเลาขึ้นแต่ด้วยกับว่าเขาก็อยู่กับป๋าไงก็ไม่รู้จะทำยังไงป๋าก็พาขึ้นไปโรงพยาบาลไปส่งโรงพยาบาลหนองจอกนะครับมะผมอยู่แถวหนองจอกก็หมอบอกน้ำตาลลดเหลือ30กว่าไม่รู้ตัวเลยเนี่ยขณะที่หลับไปเนี่ยแต่ว่าถ้ามันมีโอกาสที่จะน็อกเสียชีวิตได้เหมือนกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการนอนพอเวลาเราทุกคนได้มีโอกาสตื่นมาเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เราขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยเราลองคิดจินตนาการถึงว่าคนที่หลับแล้วไม่มีโอกาสจะตื่นแต่วันนี้เรามีโอกาสที่จะตื่นมาแต่ละเช้าหัวใจเรายังเต้นอยู่เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับนะผมเตือนตัวผมด้วยแล้วก็พี่น้องด้วยเราทุกเช้าเราจะขอบคุณอัลลอฮ์เราจะสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ที่พระองค์ให้เราได้ตื่นมาหลังจากที่พระองค์ได้ทำเหมือนกับว่าให้เราได้ตายไปนะครับและเราก็ปฏิญาณต่ออัลลอฮ์อีกวะอีไลฮินนูชูรแปลว่าอะไรและยังพระองค์เท่านั้นแหละที่เราจะกลับไปเราจะกลับคืนสู่พระองค์เราไม่กลับไปหาใครเราขอปฏิญาณว่าเราจะไม่กลับไปหาพุทธเจ้าไหนอะไรไงอะไรไม่เอาเราไม่เอาเราไม่ไปเราจะขอกลับไปหาอัลลอฮ์นะครับนั่นคือการยืนยันนะครับถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์และเราก็จะขอกลับไปสู่พระองค์เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราได้ขอแล้วเราได้อ่านแล้วหัวใจเรายังเต้นอยู่นั่นคือโอกาสที่อัลลอฮ์ยังให้เราเตาบะอิสติกฟาร์กับเนื้อกับตัวล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆนะครับและอัลลอฮ์ก็ซุบฮานะตะอาลาก็ทรงบอกว่าคนที่ล้ำลึกต่ออัลลอฮ์เนี่ยวัซซากิรีนอัลลอฮ์กะซีรอวัซซากิรอติอะอัดดะละฮุมมักฟิเราะตาวะอัจรอนอาซีมาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ทรงแยกแยะเลยว่าจะเป็นหญิงหรือว่าจะเป็นชายถ้าเขาเหล่านั้นเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่ล้ำลึกต่ออัลลอฮ์อะอัดดะลอฮูละฮุมอัลลอฮ์จัดเตรียมไว้ให้กับเขาแล้วสำหรับทั้งหญิงทั้งชายนี้ที่เป็นคนที่ล้ำลึกต่ออัลลอฮ์มัฆฟิเราะตาก็คือการอภัยโทษการนิรโทษสิ่งที่เป็นความผิดบาปให้กับเขานะครับอัจรอนอาซีมาอัลลอฮ์บอกต่อว่านี่แหละมันคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่แล้วพี่น้องลองคิดดูดิถ้าเรากลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่อัลลอฮ์เมตตามันคือสวรรค์นะถูกไหมครับเพราะฉะนั้น
บรรดานักวิชาการบรรดาอุลามะถึงได้บอกไงว่าอย่างช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยนบีจึงได้สอนให้เราขอเนี่ยถ้าเจอช่วงของคืนไลลาตุลกอดเนี่ยท่านนบีสอนให้กับภรรยาของท่านเนี่ยภรรยาของท่านถามว่าถ้าท่านเจอกับคืนไลลาตุลกอดฉันจะขอดุอาอะไรนบีสอนว่ายังไงอัลลอฮุมมะอินนะกะอัฟูวุนตุฮิบบุลอัฟวะฟะฟูอันนีเห็นไหมนบีไม่ได้ขอให้รวยขอให้มีชีวิตที่มันมั่งมีขอให้มีชีวิตที่มันเป็นอยู่สบายนบีไม่ได้ขอเลยไม่ได้สอนแต่นบีสอนให้เราขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อัลลอฮุมมะอินนะกะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเนี่ยเป็นผู้ทรงอะไรตุฮิบบุลอัฟวะรักแห่งการอภัยอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรักการอภัยอัลลอฮ์พร้อมที่จะอภัยโทษให้กับเบาทั้งหมดไม่ว่าจะบาปประการไหนบาปของเบาทุกคนมีทุกคนจะรายการไหนอัลลอฮ์พร้อมที่จะอภัยให้แต่บาปเดียวที่อัลลอฮ์จะไม่ให้คืออะไรชีริกนี่แหละเพราะฉะนั้นวันนี้เราพยายามครองตัวครองตนของเราให้อยู่ในหลักการอยู่ในสิ่งที่เป็นเรื่องของอัลอิสลามสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของศาสนาเอาและผิดบ้างอะไรบ้างอิสติกฟาร์ขออภัยโทษเพราะมันแตกต่างกับคนกาเฟสยังไงพี่น้องคนกาเฟสเนี่ยเวลาเขาไม่สบายอกไม่สบายใจเขามีปัญหาอะไรเวลาเขาจะขอวิงวอนศาลกล่าวขอคุ้มครองขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาหาที่จบของการศรัทธาไม่ได้ไม่รู้จะขอกับใครก็ขอทั่วไปนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองลูกช้างด้วยเถิดจากลูกคนดีๆเนี่ยเป็นลูกช้างไปแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่คนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาเวลาตัวเองผิดจะผิดกี่ครั้งจะผิดกี่หนแต่ก็รู้ว่าผู้ที่เป็นผู้ทรงแห่งการอภัยคืออัลลอฮ์เรียกว่ากลับถูกทางกลับถูกทางนะครับรู้ทางที่จะกลับเอาแหละอาจจะหลงบ้างอะไรบ้างมันเป็นเรื่องปกติแต่เรากลับถูกอ่ะเนี่ยเรายังแตกต่างกับคนหลายๆคนนะครับถ้าเป็นกลุ่มซูฟีตอริกัตกลุ่มโน้นกลุ่มนี้เขาก็กลับไปหาครูกลับไปหาอะไรกลับไปหาอะไรอื่นนอกจากอัลลอฮ์นะต้องมีสิ่งนั้นมาเป็นตัวแทนต้องมีสื่อกลางมีอะไรต่ออะไรซึ่งเราขจัดหมดแล้วเราไม่เอาแล้วเพราะเราปฏิญาณตนเราอากีดะห์อะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์แล้วเราปฏิเสธทุกอย่างเราไม่เอาเรามีอัลลอฮ์ที่จะเป็นทางกลับวะอิไลฮินนูชูดที่เราขอน่ะอัลลอฮ์เท่านั้นคือทางกลับที่เราจะกลับฟื้นคืนชีพไปหาพระองค์ในวันกิยามะห์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เป็นผลเมื่อเราเป็นผู้ที่รำลึกต่ออัลลอฮ์เป็นคนที่คอยยึดมั่นถือมั่นในหลักการศาสนาวันเวลาถึงมาวันเสาร์ก็มาเรียนกันเนี่ยนะครับที่ไหนมีบรรยายก็ไปเรียนกันนะที่ไหนมีเรื่องการสอนเรื่องศาสนาก็ไปฟังกันเวลาอยู่บ้านสนทนากับลูกสนทนากับสามีอยู่กับครอบครัวภรรยาเราก็พูดแบบมีศาสนาสร้างบรรยากาศอิสลามในบ้านของเรานะครับนั้นแสดงว่าชีวิตของเราก็จะมีบรรยากาศอิสลามอยู่โดยตลอดเป็นผู้ที่รำลึกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตลอดและนี่แหละคือสิ่งที่เหมาะสมกับเขาคือการอะไรอภัยโทษนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ในประการต่อมาอายะอันกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้ในสุรออันอะรอฟอายะที่205สุรออันอะรอฟอายะที่205อัลลอฮฺทรงกล่าวถึงเรื่องของการวิงวอนต่ออัลลอฮฺนะครับการขอดุอาจากอัลลอฮฺอัลลอฮฺกล่าวว่ายังไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวว่าวะซกุรร็อบบะกะฟีนัฟซิกะตะดอรรุอันวะคีฟะตันวะดูนันญะฮริมินันกอลิบิลกุดูวีวัลอาซอนวะลาตะกุมมินัลกอฟิลีนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้นะครับในซูเราะห์อันอะรอฟอายะที่205ว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้ที่รำลึกต่อพระผู้อภิบาลของเจ้าด้วยจิตใจของเจ้าบินนัฟซิกจิตใจของเจ้าเนี่ยคือมีการรำลึกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะในสภาพที่อะไรอ่ะนะตะดอรรุเอานะคือความอะไรนอบน้อมถ่อมตนนะครับเรามีความนอบน้อมถ่อมตนเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เก่งเราไม่ได้มีความสามารถไอ้ที่เรามีได้ทุกวันเนี่ยมีกินมีใช้มีบ้านอยู่มีรถขับมีลูกเต้าที่ดีมีเงินทองใช้อัลฮัมดุลิลละอย่าลืมเลยนะครับว่าไอ้ที่มีทุกวันนี้เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้อย่าคิด
ว่าไอ้ที่มีได้ทุกวันนี้เพราะฉันเก่งเพราะฉันมีความสามารถเพราะในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างบทดุอายกตัวอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนในหะดีษบทหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการขอดุอาเหมือนกันขอในขณะที่เวลาเรารับประทานอาหารเสร็จเอาละเวลารับประทานอาหารหะดีษซอฮีหะพี่น้องครับบิสมิลลาฮิหะดีษซอฮีหะเลยนะเวลาเราจะดื่มจะกินน่ะบิสมิลลาห์แต่พอเวลาเราทานเสร็จแล้วเนี่ยหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงสอนบอกกับเราว่าพอเวลาเราทานเสร็จแล้วให้เรากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอัตออามานีฮาซาวะรอซะกอนีฮิมินวัยรีฮาลินมินนีวะลากูวะวะลากูวะตินก็ได้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมหะดีษบทนี้เนี่ยในรายงานหะดีษมีต่ออีกนะบอกเอาไว้ว่ากูฟิรอละฮูมาตากอดดามามินซัมบินบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่คนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วเขาก็อ่านดุอาบทเนี้ยนะครับอ่านว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอาตออามานีฮาซาวะรอซะกอนีฮิมินวัยรีฮาลินมินนีวะลากูวะตินอัลลอฮ์ท่านนบีบอกอัลลอฮ์จะทรงอะไรกูฟิรอละฮูอภัยโทษให้กับเขามาตากอดดะมามินซัมบิสิ่งที่เป็นความผิดบาปในอดีตบาปเล็กๆน้อยๆอะไรที่เขาเคยทำในอดีตในความผิดของเขาเขาจะได้อภัยโทษด้วยเห็นไหมเราทานอาหารเสร็จเราก็ขอบคุณต่ออัลลอฮ์เพราะอะไรอ่ะมันคือการกล่าวปฏิญาณว่ายังไงอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีสรรเสริญต่ออัลลอฮ์พระผู้อภิบาลเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เราไม่สรรเสริญใครที่เราได้มีได้กินได้ใช้อัลฮัมดุลิลลาเราสรรเสริญต่ออัลลอฮ์อัตออามานีฮาซาดูอาหารที่เราได้รับประทานเนี่ยนะวะรอซักกอนีฮีพระองค์ได้ทรงประทานให้เป็นอะไรริซกีเป็นปัจจัยยังชีพให้กับฉันวะรอซักกอนีฮีมินวัยรีฮาลินมินนีวะลากูวะตินไม่ได้มาจากพลังอำนาจใดๆของฉันเลยเห็นไหมครับถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เรามีกินเนี่ยใครจะให้ก็ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเรากำลังยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ว่าที่ฉันมีกินมีใช้เนี่ยไม่ได้มาจากความสามารถเก่งกาจอะไรของฉันเลยนะครับบางคนเนี่ยอาหารอยู่บนโต๊ะเนี่ย10กว่าชนิดไอ้นี่หมอก็ห้ามไอ้นั่นหมอก็ห้ามนะใช่มั้ยไอ้นี่ก็ห้ามไอ้นั่นก็ห้ามเดี๋ยวความดันขึ้นไอ้นี่ยอดผักจิ้มน้ำพริกอร่อยแหละแต่เกามันจะขึ้นจะปวดไม่เอาไม่ได้อีกหันไปนู่นก็ไม่ได้หันไปนี่ก็ไม่ได้สุดท้ายกินแต่ข้าวแป้งอีกเบาหวานขึ้นอีกมาชาอัลลอฮ์เนี่ยเห็นไหมริสกีอยู่ต่อหน้าเนี่ยแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้สักอย่างละใครจะให้ได้พี่น้องเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสัมผัสด้วยกับตัวของเราเองพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเราได้รับประทานอาหารแต่ละมื้อเราอิ่มหนำสำราญเราได้อิ่มท้องในแต่ละวันแต่ละมื้อเราอย่าลืมชูโกตขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะนี่แหละความลึกซึ้งของอันอิสลามที่เราผูกพันกับอัลลอฮ์อย่างมากเราไม่ลืมและเราก็ด้วยหัวใจจริงๆอ่ะที่พระองค์ให้ริสกีมาเนี่ยความหมายของมันเห็นไหมครับพระองค์ได้ทรงประทานอาหารนี้เป็นริสกีกับฉันเห็นไหมฮะวะรอซักกอนีฮิเป็นริสกีให้กับฉันมินไวลีฮาลินมินนีวาลากูวาตินไม่ได้มาจากพลังอำนาจใดๆของฉันเลยไอ้ที่ได้กินได้ใช้เนี่ยด้วยกับพลังอำนาจของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงมีความสามารถที่ให้กับฉันได้ประทานให้กับฉันเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราล้ำลึกต่ออัลลอฮ์นะอย่างบทเนี่ยที่ผมบอกว่าเราก็จะได้รับการอภัยโทษพออ่านดูอาอย่างนี้เสร็จนะทานเสร็จแล้วอะไรแล้วเสร็จแล้วเราก็รับประทานอาหารดื่มน้ำดื่มท่าซุนนะของท่านนบีเนี่ยพี่น้องนบีก็จะนั่งแบบลักษณะชันเข่าแบ่งท้องเป็น3ส่วนนะครับชันเข่าขึ้นนะเอาเท้าเข่าขวาขึ้นนะนั่งทับส้นหรือจะนั่งราบไปก็แล้วแต่ชันเข่าขึ้นมาแบ่งท้องเป็น3ส่วนมีทั้งน้ำมีทั้งอาหารมีทั้งอากาศมันก็จะไม่อิ่มมากเกินไปคนเราทุกวันเนี่ยที่โรคภัยไข้เจ็บก็เพราะการกินอิ่มมากไปเนี่ยตอนนี้ผมก็เริ่มอ้วนขึ้นมาหน่อยแล้วนะท้วมขึ้นมาหน่อยแล้วเนี่ยแต่ว่าเอาละเราก็พยายามนะครับดูแลร่างกายสุขภาพร่างกายของเราให้ดีเพราะมันคืออามะนะห์
อัลลอฮ์ให้ร่างกายนี้มาเป็นอามานะนะครับเราจะตกแต่งจะเสริมสวยอะไรก็ว่ากันไปแต่อย่าไปดัดแปลงการสรรสร้างของอัลลอฮ์นะคางมันไม่แหลมเอาไปให้หมอเขาขัดหน่อยให้มันไปเหลาหน่อยนะคิ้วมันไม่ดกมันไม่โกงมันไม่ฮะมันไม่เด่นก็โกนหน่อยไปสักใหม่เดี๋ยวนี้เขาคนสารพัดเขาทำกันนั่นคือไม่พอใจกับการสรรสร้างของอัลลอฮ์นะแต่ว่าเรามีอัลลอฮ์เพราะเรารู้คำตอบไงว่าอัลลอฮ์ทรงให้ร่างนี้มาเป็นเพียงแค่อยู่ในดุนยานี้พี่น้องอาคิเราะห์เราไม่ได้ร่างนี้แล้วนะร่างใหม่แล้วนะครับอาคิเราะห์เนี่ยเพราะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อเวลาเราตายจากดุนยานี้ไปวันกิยามะห์ฟื้นคืนชีพมาเนี่ยเยามุนบัสวันแห่งการฟื้นคืนชีพเนี่ยเราทุกคนจะฟื้นมาจากอัจบุซะนับกระดูกก้นกบจะกี่ร้อยกี่พันล้านปีมันก็จะไม่ย่อยสลายและทุกคนเนี่ยบางคนเอาไปเผาเอาไปบดเอาไปขยี้เอาไปละเอียดแล้วไปลอยอังคารอีกต่างหากนะคิดว่าอัลลอฮ์จะกลับมาไม่ได้เอากลับมาได้หมดเห็นไหมครับจนกระทั่งนบีเคยเล่าให้ฟังพี่น้องเคยได้ยินไหมหะดีษที่ท่านนบีบอกว่าชายคนหนึ่งเนี่ยเขากลัวอัลลอฮ์เขารู้ว่าเขาเนี่ยผิดแสนผิดไม่รู้จะผิดไม่รู้จะท่าไหนละกลัวโดนอัลลอฮ์ลงโทษแน่โดนอัลลอฮ์ลงโทษแน่สั่งลูกสั่งหลานเอาไว้ว่าถ้าฉันตายนะพวกเองเนี่ยเอาร่างของฉันเนี่ยเอาไปเผาเอาไปบดแล้วเอาไปโปรยทะเลซะนี่นบีเล่าให้ฟังพอวันกิยามะห์ชายคนนี้ฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ถามว่าทำไมเจ้าถึงทำอย่างนั้นสั่งให้ลูกทำอย่างนั้นการฆ่าตัวเองการอะไรไปบดไปอย่างเงี้ยมันผิดมันบาปเนี่ยไปทำทำไมเขาตอบอัลลอฮ์สั้นๆว่าที่ฉันสั่งลูกแบบนี้เพราะว่าฉันกลัวอัลลอฮ์นะกลัวอัลลอฮ์สุดท้ายอัลลอฮ์ให้ชายคนนี้เข้าสวรรค์มาชาอัลลอฮ์กลัวมากตัวเองน่ะผิดบาปน่ะคิดว่าไม่มีใครจะผิดมากไปกว่าตัวเองแล้วก็ถ้าโดนเนี่ยก็คือโดนกันแบบจังๆแหละนะหลีกไม่พ้นแหละจึงได้สั่งลูกแบบนั้นให้บดละเอียดเลยเอาไปทิ้งไปเลยนะไปลอยอังคารไปทิ้งโปรยทะเลไปให้เรียบร้อยเลยแต่สุดท้ายยังไงอ่ะอัลลอฮ์ก็รวมมาได้และพระองค์ก็ทรงถามเขาว่าทำไมถึงทำแบบนั้นเพราะกลัวอัลลอฮ์จึงเป็นเหตุทำให้เขาได้เข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้นะครับไอ้สิ่งที่ชายคนนี้ทำไม่ใช่ว่าอากีดะห์เหมือนกับคนต่างศาสนาที่เขาทำนะเขาไม่ได้เชื่อว่าจะไปลอยอังคารหรืออะไรเหมือนกับคนต่างศาสนาเขาทำแต่อันนี้คือสิ่งที่ท่านนบีเล่าให้ฟังว่าเขากลัวอัลลอฮ์พื้นฐานของเขาคือกลัวอัลลอฮ์เขามีความผิดเขามีบาปนะครับแต่สิ่งที่เราทุกคนฟื้นมาจากอัซบุซะนับเนี่ยเราฟื้นขึ้นมาแล้วก็ยังไงอ่ะร่างใหม่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราจะมาในร่างใหม่เท่ากับนบีอาดัมสูง60ศอกไม่ใช่ร่างเล็กๆตัวเล็กๆแบบนี้นะครับนั่นแสดงว่าร่างของเราที่อยู่ในดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ให้อามานะห์มาดูแลให้เราดูแลมันในร่างนี้ในอะไรในดุนยานี้นะเดี๋ยวนี้มันก็มีบางกลุ่มบางคนแล้วก็มีมานานแล้วเอาร่างกายของอัลลอฮ์ไปทำไงอ่ะไปถวายไปตีอกชกตัวบึกบึกบึกฮะยาฮูเซนฟันด้วยนี่เขามีเป็นโซ่บับมายาฮูเซนอย่างเงี้ยนี่สิ่งที่เขาทำเขาเอาร่างของอัลลอฮ์ไปทรมานเขาไปล้ำลึกถึงการกระทำการตายของท่านอิหม่ามอาลีแล้วซุนนะห์ของท่านนบีไปไหนนะซุนนะห์ของท่านนบีไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละการดูแลร่างของอัลลอฮ์ไปในทางที่ผิดเอาไปมอบให้กับคนอื่นไปใช้ไปในหนทางอื่นนอกจากอัลลอฮ์นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระวังนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะร่างนี้ตัวของเราในวันนี้เราเป็นผู้ที่ใช้ตัวของเราได้หัวใจของเราที่อัลลอฮฺสุตลาทรงบอกว่าสกูรูรับบากาฟีนับซิกให้เราใช้หัวใจของเราให้ร่างกายของเราได้เป็นการล้ำลึกต่ออัลลอฮ์นะครับในสภาพที่อะไรอ่ะต่อดอรู้เอาล้ำลึกต่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่ตะโกนโวยวายเพราะอัลลอฮฺสุตลาทรงบอกวาคีฟาตันด้วยสภาพที่เบาบางนะ
อยู่ในหัวใจอยู่ในตัวของเขาแบบวะคีฟาตันแบบเบาบางอย่างนิ่มนวลไม่ต้องไปโวกเวกโวยวายอัลลอฮ์บอกว่าวะดูนันยะฮรีมีนันเกาลีบินกูดูวิวันอันอาซอนจะขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์ทั้งยามเช้าทั้งยามเย็นขอต่อดูอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยด้วยกับความนอบน้อมถ่อมตนนะครับให้มีความนอบน้อมถ่อมตนในการขอดูอานะและอัลลอฮ์ก็ทรงบอกอีกว่าอะไรด้วยกับสภาพที่เกรงกลัวต่ออัลลอฮ์วะคีฟะตันเกรงกลัวต่อพระองค์เวลาขอนะขออะไรอ่ะขออย่างด้วยกับความทั้งเสียงที่อะไรอย่าส่งเสียงที่มันอึกทึกคึกโครมนะเสียงที่มันโดกโด่งดังนะละกาลีบีกูดูวีเสียงที่มันโด่งดังเสียงที่มันเอะอะโวยวายนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การล้ำลึกต่ออัลลอฮ์ไปตีตัวฟาดตัวไปตะโกนเสียงดังนั่นนี่นั่นจะเป็นการล้ำลึกต่ออัลลอฮ์โดยการเสียงดังหรือพฤติกรรมที่มันไม่ได้นอบน้อมนี่ขัดกับอายะห์นี้แล้วนะขัดกับอัลกุรอานของอัลลอฮ์ในอายะห์นี้แล้วในซูเราะห์อันอารอฟอายะห์ที่205ที่อัลลอฮ์สั่งว่าเวลาจะล้ำลึกต่ออัลลอฮ์ให้ขออย่างนอบน้อมขอในหัวใจของท่านแบบนอบน้อมขอในสภาพที่เกรงกลัวต่ออัลลอฮ์อย่าส่งเสียงที่มันโด่งดังนะครับแล้วก็ขอทั้งเวลาเช้าทั้งเวลาเย็นประการต่อมาวะลาตะกุมมินัลกอฟิลีนและเจ้าจงอย่าเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่หลงลืมทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นการที่ไม่ล้ำลึกต่ออัลลอฮ์นี่ก็กลายเป็นผู้ที่หลงลืมนะจะทำอะไรเนี่ยมากับมาเหมือนกันระหว่างทางเนี่ยเราขอดูอาจากอัลลอฮ์สินะครับเราเป็นผู้ที่เดินทางเวลาฝนตกฟ้าตกนี่นะเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์พี่น้องรู้ไหมขณะที่ฝนตกเนี่ยอัลเลาะห์ตอบรับดุอานะครับเวลาเราฝนตกขอดุอาว่าไงขอดุอาว่าไงครับอัลลอฮุมมะซอยยิบันนาฟิอันนี่ขอดุอาจากอัลเลาะห์โออัลเลาะห์จ๋าขอพระองค์ให้ฝนที่ตกลงมาเนี่ยเป็นฝนที่มันยังประโยชน์ที่มันเกิดประโยชน์ให้กับเรานะครับเป็นฝนที่ดีเป็นฝนที่มันเป็นประโยชน์ให้กับเราตกลงมาแล้วเนี่ยอย่าให้มันเกิดสร้างความเสียหายสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีงามทั้งหลายนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราขอนะเราขอประการต่อมาอ้าวอย่างสมมติถ้าเช่นเวลาฝนตกแล้วฟ้าร้องฟ้าร้องขอดุอาว่าไงครับนะสุบฮานัลลาซียูซับบิฮุรอดูวะบิฮัมดีฮีวันมาลาอิกะตุมินคีฟะตีฮีนี่บทดุอาที่อัลลอฮ์ให้เราล้ำลึกช่วงที่เวลาเราเจอกับฟ้าเจอกับฝนช่วงนี้มีฝนใช่ไหมครับเราอ่านดุอาล้ำลึกต่ออัลลอฮ์พอเวลาฝนฟ้าตกเราขอดุอาอัลลอฮ์มาซอยีบันนาฟิอันขออัลลอฮ์ให้ฝนฟ้าที่มันตกลงมาเนี่ยมันเป็นฝนที่ดีเป็นฝนที่ยังประโยชน์สร้างแต่สิ่งดีๆนะครับอ้าวพอเวลาฟ้าร้องเสียงดังบางคนตกอกตกใจไปอุทานอย่างนั้นไปอุทานอย่างนี้ไปพูดอะไรที่มันอะไอ้นี่ตกไอ้นั่นตกมันก็กลายเป็นปัญหาเราไม่ได้ล้ำลึกต่ออัลลอฮ์แต่ถ้าการที่เราล้ำลึกต่ออัลลอฮ์พอเวลาฝนฟ้าตกมีเสียงกระหน่ำท้องฟ้าร้องเนี่ยนะซุบฮานัลลาซียูซับบิฮุรอดูวะบิฮัมดีฮีวันมาลาอิกะตุมินคีฟะตีฮีไอ้ที่ฝนไอ้ที่ฟ้าร้องเนี่ยมันคือเสียงการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ด้วยกับความอะไรเกรงกลัวที่อัลลอฮ์ได้อะไรที่มาลาอิกะได้มีความเกรงกลัวนะครับเพราะฉะนั้นมันคือการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์มันไม่ได้เป็นการอะไรเรื่องความเชื่อของต่างศาสนิกเขาหรือใครนะเพราะว่ามีการอะไรฟ้าเกิดความโกรธกิ้วนะได้หลั่งน้ำฝนลงมานะโกรธกิ้วเกิดฟ้าร้องลงมานะครับนะสร้างความวิบัติความสร้างความเสียหายฟ้าผ่าอะไรอย่างนี้นะอะกีดะห์อย่างอื่นเราไม่เอาแต่ที่เราเชื่อคืออะไรการที่ฟ้าร้องนะคือการสรรเสริญต่ออัลเลาะห์นะครับคือการสรรเสริญต่ออัลเลาะห์เพราะฉะนั้นเราก็กล่าวดุอาแบบนี้นะครับอีกครั้งนึงนะทวนเผื่อพี่น้องบางคนยังไม่ได้ซุบฮานัลลาซียูซับบิฮุรอดูวะบิฮัมดีฮีวัลมาลาอิกะตุ
มินคีฟาตีฮีอีกครั้งนึงนะมีพี่น้องบอกเอาใหม่ไม่ทันนะครับซุบฮานัลลาซีซุบฮานัลลาซีนะซุบฮานัลลาซียูซับบิฮุรอดูนะยูซับบิฮุรอดูวะบิฮัมดีฮีนะครับวะบิฮัมดีฮีวันมาลาอีกาตุนะวันค่อยๆฮายอกันไปฮายอไปเรื่อยๆนะวันมาลาอีกาตุฮายอไทยออกมาอาหรับมาเป็นไทยอีกใช่ไหมวันมาลาอีกาตุมินคีฟาติฮีนะมินคีฟาติฮีนะครับทันนะอัลฮัมดุลิลละซุบฮานัลลาซีสรรเสริญการสรรเสริญของอัลลอฮ์ซุบฮานัลลาซียูซับบิฮุรอดูนะฟ้าร้องด้วยกับการสรรเสริญต่อพระองค์นะและมาลาอิกะด้วยความเกรงกลัวต่อพระองค์นะครับทันไหมทันนะอัลฮัมดุลิลละห์ต่อมานะครับต่อมาสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ด้วยกับฟ้าร้องการด้วยกับฟ้าร้องด้วยกับการสรรเสริญต่อพระองค์และมาลาอิกะห์ด้วยกับความเกรงกลัวต่อพระองค์นะครับมีอีกนะเรื่องฟ้าเรื่องฝนในมีอีกนะครับฝนหยุดและฝนหยุดตกและตกมากระหน่ำเลยฟ้าก็ร้องและฝนหยุดและหยุดและทำไงนบีก็สอนอีกนะครับมูติรนาบีฟาตุลิลลาฮิวะรอฮ์มาติมูติรนากล่าวครับมูติรนาจดครับมูติรนาบีฟาตุลิลลาบีฟัตลิลลาบีฟัตลิลลาวารอห์มาติวารอห์มาตินะวารอห์มาติมูติรนาบีฟัตลิลลาฮิวารอห์มาตินะครับนะในหะดีษบทนี้เนี่ยอันเซดบินคอลิดนะครับได้กล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงสอนเอาไว้นะได้กล่าวเอาไว้ว่าเช้ามาเนี่ยนะก็อย่างที่ผมได้บอกไปเนี่ยหะดีษบทนี้ด้วยเช้ามาก็กลายเป็นคนที่เป็นมุมินก็มีนะเป็นมุมินได้เป็นผู้ที่ศรัทธาต่อฉันมุมินบีนบีบอกมุมินบีเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อฉันวากาฟิรุนบีนะก็เป็นวากาฟิรหรือจะเป็นผู้ที่ปฏิเสธก็ได้เพราะฉะนั้นพอเวลาหะดีษบทนี้นบีบอกฟะอัมมามันกอละมูติรนาบิฟัดลิลลาฮิวะรอห์มาติแค่นี้แหละครับพอเวลาฝนฟ้าตกแล้วก็ให้เราก็อ่านดูอาพอเวลาฝนหยุดแล้วมูติรนาก็คืออะไรฝนที่ได้ตกลงมายังเราเนี่ยนะครับบิฟัดลิลลาเป็นฝนที่มีอะไรความประเสริฐนะเป็นรอห์มาติเป็นความเมตตาในหะดีษบทนี้เนี่ยพอได้กล่าวถึงการอ่านดูอานี้ฟาซาลิกะมุมินบีวะกาฟิรุนบินเก้ากับนะและบางคนเนี่ยก็เป็นผู้ที่ศรัทธาและก็ในขณะเดียวกันก็กลายเป็นผู้ที่ไปเชื่อต่ออะไรบินเก้ากับด้วยกับดวงดาวอะไรต่างๆเนี่ยในหะดีษบทนี้ที่ได้เราได้คุยกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราว่าฮุนบุคอรีเป็นหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะครับแล้วก็มีอิหม่ามมุสลิมด้วยนะเพราะฉะนั้นหะดีษบทนี้นะอ่านยังไงนะมูติรนาบีฟัตลิลลาฮิวะรอห์มาติก็คือด้วยกับฝนที่ตกลงมายังเรานะที่มันตกลงมาเนี่ยจนกระทั่งเรียบร้อยแล้วนะครับก
ก็ด้วยกับอะไรความประเสริฐด้วยกับความดีงามด้วยกับความเมตตาจากอัลลอฮ์นะครับนี่คือสิ่งที่เราล้ำลึกต่ออัลลอฮ์เห็นไหมมุสลิมเนี่ยเป็นผู้ที่สรรเสริญต่ออัลลอฮ์ตลอดจะฟ้าฝนจะเรื่องอะไรที่มันอยู่กับรอบตัวเราเนี่ยเราเป็นผู้ที่ล้ำลึกต่อพระองค์นะครับเป็นผู้ที่ล้ำลึกต่ออัลลอฮ์อยู่โดยตลอดนะครับอ้าวต่อมานะต่อมามีอีกนะมีอีกอันนี้เป็นบทดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวไว้กานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทำการอะไรรีฮันก็คือเมื่อเวลามีลมพายุมาลมพายุมาเวลาลมพายุมาเนี่ยมันมีสิ่งที่มันจะนำมาจากลมด้วยนะครับบางทีอาจจะมีเวทมนต์คาถาไสยศาสตร์หรือเรื่องอะไรที่มันไม่ดีงามทั้งหลายอาจจะตามมากับลมด้วยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้สอนให้เราขอนบีสอนให้เราขอว่าไงอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลุกาคอยรอฮาวะอูซุบิกามินชัรรีฮานี่เอาบทนี้สั้นๆ นะครับรอวาฮุนอบูดาวูดนะวะซะฮะฮุลอันบานีฟีซอฮีฮ์อิบนุมาจาห์นะก็อยู่ในลำดับหะดีษซอฮีฮ์ของท่านอิหม่ามอันบานีนะครับอีกครั้งนึงอ่านว่ายังไงอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกาคอยรอฮานะอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกาคอยรอฮาวะอูซุบิกามินชัรรีฮานะครับอ้าวความหมายว่ายังไงโอ้อัลลอฮ์จ๋านะแท้จริงฉันนั้นได้วิงวอนได้ขอต่อพระองค์นะในสิ่งวาอูซูบิก้ามินชัรรีฮานะครับนะก็คือขอต่ออัลลอฮ์ฉันขอนะสิ่งที่มันเป็นความดีที่มันจะมากับลมเนี่ยขอให้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วกันนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่มันมากับลมเนี่ยแล้วก็ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์นะขออะไรความชั่วต่างๆที่มันอาจจะมากับลมได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ทำให้เราได้เห็นว่าลมเนี่ยมันพัดพาสิ่งต่างๆมานะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่เห็นว่ามันเป็นลมเป็นพายุที่พัดมาแต่ในขณะเดียวกันนบีสอนว่ามันอาจจะนำของดีๆมาก็ได้หรือมันอาจจะนำสิ่งที่เป็นความชั่วมาก็ได้นะครับเปลี่ยนทิศเปลี่ยนถิ่นนะบางทีไอ้พวกเวทมนต์คาถาไสยศาสตร์หมอดูหรือยาเสน่ห์ยาแฝดอะไรมันอาจจะส่งมาตามลมนะเพราะฉะนั้นขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลละนะอันนี้เราได้แล้วนะในวันนี้นะครับในสิ่งที่เป็นเรื่องของการขอดุอาอ้าวนิดนึงนะครับนิดนึงเราได้จากอายะห์กุรอานแล้วอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกให้เราเป็นผู้ที่ล้ำลึกต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งให้เราเป็นผู้ที่ล้ำลึกต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นหญิงไม่ว่าจะเป็นชายอะอัดดัลลอฮุละฮุมสิ่งที่อัลลอฮ์จัดเตรียมไว้กับเขาก็คือมักฟิรอตาวะอัจรอนอาซีมาคือความเมตตาคือการอภัยโทษให้กับเขาที่เป็นรางวัลอัจรอนเนี่ยคำว่าอัจรอนคือรางวัลอาซีมาคือยิ่งใหญ่ใหญ่โตหาอะไรมาเทียบไม่ได้แล้วการอภัยโทษของอัลลอฮ์นี่คือที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่อมาก็คือว่าเมื่อเวลาเราจะขอดุอาเนี่ยมีบทดุอาอะไรต่างๆที่เป็นซุนนะของท่านนบีเนี่ยพี่น้องรู้ไหมการที่เราปฏิบัติซุนนะหนึ่งซุนนะใดเนี่ยมันคือการปกป้องซุนนะนบีเราได้ฟื้นฟูซุนนะนบีในหะดีษสำนวนของท่านนบีเนี่ยให้มันเป็นอะไรอะฮยานันคือทำให้ซุนนะของท่านนบีมันมีชีวิตขึ้นมาไม่ใช่มันอยู่ที่ตำราเขียนอยู่แค่ในตัวหนังสือนบีอ่านอย่างนี้นบีท่องอย่างนี้พอถึงเวลาก็ท่องกันก็อ่านกันแต่ไม่เคยเอามาใช้จริงๆก็กลายเป็นอะไรเป็นซุนนะนบีที่มันตายด้านไปหะดีษของท่านนบีบอกไว้อย่างนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะกอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมะซะลุลลซียะซกูรุร็อบบะฮูวัลลซีลายะซกูรุร็อบบะฮูมะซะลุลฮัยยิวัลมัยยิตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุปมาผู้ที่ล้ำลึกถึงพระผู้อภิบาลของเขานะเขากลับเป็นผู้ที่ล้ำลึกถึงพระผู้อภิบาลของเขาก็เหมือนกับคนเป็นมีชีวิตกับคนตาย
หมายถึงไงอ่ะคนที่รำลึกต่ออัลลอฮ์เขาเป็นคนที่เป็นคนมีชีวิตอ่ะเป็นคนเป็นณที่อัลลอฮ์แต่คนที่ไม่รำลึกต่ออัลลอฮ์หัวจิตหัวใจไม่เคยรำลึกไม่เคยนึกถึงจะมีปัญหาอะไรก็ตีโพยตีพายว่ากล่าวสารกล่าวอะไรต่างๆรำพึงรำพันว่าไปก่อนแล้วเวลาเรามีปัญหาแต่นบีบอกว่าคนที่รำลึกต่ออัลลอฮ์เนี่ยเปรียบเหมือนดังคนที่มีชีวิตเป็นคนเป็นแต่คนที่ไม่รำลึกต่ออัลลอฮ์เนี่ยเปรียบเหมือนดังคนตายนะครับเป็นคนตายเมื่อเวลาคนตายแล้วมันมีค่าอะไรไหมล่ะไม่มีเงินสลึงเงินสักแดงสักบาทมีเก็บอยู่ในธนาคารก็เอาไปไม่ได้เป็นคือไร้ค่าแล้วไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนบีถึงได้พูดว่าคนที่เป็นคนเป็นเนี่ยนะณที่อัลลอฮ์คืออะไรคนที่ล้ำลึกต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็คอยสอดส่งอย่างที่เราได้ฟังมาแล้วในอันกุรอานที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะล้ำลึกถึงเขาคนที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็คอยล้ำลึกถึงเขานะครับเป็นคนเป็นหน้าที่อัลลอฮ์แต่ถ้าคนที่ไม่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเปรียบเหมือนดังคนตายไม่มีค่าอะไรแล้วตายไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับคอยรับผลบุญอย่างเดียวเพราะคนตายได้ผลบุญเหมือนกันนะได้อะไรอ่ะที่นบีบอกกี่อย่างนะคนตาย3อย่างอัลฮัมดุลิลลาห์มีอะไรบ้างครับวิชาความรู้ที่ยังประโยชน์นะอินมุลยันตะฟะบิฮีก็คือความรู้ที่ยังประโยชน์ให้กับเขาความรู้ตรงนี้ไม่เกี่ยวเฉพาะความรู้ศาสนานะพี่น้องนะครับไม่เกี่ยวกับความรู้ศาสนาถ้าพี่น้องมีความรู้เรื่องทั่วไปเรื่องดุนยาประกอบอาชีพได้หมดเลยนะทำมาหากินได้สอนให้เขาทำปาทังโกสอนให้เขาทำอะไรอ่ะขนมบาบินทำอะไรนะขนมเหมือนเมื่อสักครู่นี้มีคนมาให้อัลฮัมดุลิลลาห์จะซากะลอคอรอนนะครับไม่รู้ใครให้นะครับมาขนมอะไรนะรังผึ้งอัลฮัมดุลิลลาห์นะอร่อยนะครับก็บอกกับพี่น้องว่าเรามีความรู้ดุนยาเราสอนให้กับเขาไปเถอะอย่าไปหวงเลยค่าสูตรเท่านั้นค่าสูตรเท่านี้นะครับแบ่งเขาไปเลยเขาเอาไปทำมาหากินแต่เราก็เลือกคนนะเขาก็เป็นคนดีอยู่ในหลักการศาสนาเขาก็เลี้ยงดูครอบครัวไม่ได้ไปเอาเงินไปซื้อของอะไรที่มันเลอะเทอะนะครับเราช่วยเขาให้เขาเลยอาชีพในดุนยาให้เขาไปช่วยผลักดันเขาไปเพราะนี่คือความรู้ที่นบีบอกมันจะยังประโยชน์ให้กับเราถ้าเขาไปสอนต่อไปบอกต่อหรือความรู้ศาสนาความดีก็กลับมาหาเราอีกนะครับกลับมาหาเราอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคือความรู้ที่ยังประโยชน์ครับมีเดี๋ยวรออาจารย์พูดเสร็จก่อนค่ะมีคำถามค่ะครับค่ะให้อาจารย์พูดเสร็จก่อนให้พูดครับถามได้เลยไหมคะถามได้เลยครับค่ะมีพี่น้องเรียนถามว่าตอนวันนี้อาจารย์พูดหัวข้อว่าดูอาคืออาวุธนะคะคันนี้ก็ถามว่าดูอาที่สุดยอดนะคะดูอาสุดยอดต้นไหนคะที่เปรียบเสมือนอย่างกับอาวุธนิวเคลียร์เลยค่ะอาจารย์มาชาอัลลอฮ์ยากนะเนี่ยคือถ้าจะเอาดูอาที่ว่าท่านนบีขอเป็นประจำนี่แหละนะครับที่ฮะดิษท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะขอเป็นประจำที่มันจะได้ผลทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์เนี่ยที่เราขอกันนั่นแหละครับร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะวะกีนาอาซาบันนานี่แหละคือสุดยอดแล้วที่ท่านนบีจะขอเป็นประจำนบีชอบที่จะขอกับบทดุอาบทนี้เพราะอะไรอ่ะเราขอในสิ่งที่อยู่ในดุนยาเนี่ยด้วยกับสิ่งที่เป็นความดีเราขอสิ่งที่เป็นความอยู่ในดุนยาได้ก็ได้รับสิ่งที่ดีด้วยเราทุกคนอยากได้ไหมจ๊ะอยู่ในดุนยาเราก็อยากได้สิ่งที่ดีไม่มีใครหรอกอยากจะได้ของไม่ดีในดุนยาถูกไหมครับแต่เราเนี่ยก็ขอให้อยู่ในดุนยานี้ก็ได้รับในสิ่งที่ดีด้วยนะครับวาฟินอาคิรอติฮาซานะพอเวลาไปอยู่ในอาคิรอก็ขอให้เราได้รับสิ่งที่ดีด้วยนะครับวากีนาอาซาบันนาตและสิ่งที่สำคัญขอพระองค์ได้ทรงปกป้องฉันเถิดให้พ้นจากอาซาบันนาตการลงโทษในไฟนรกครับอาจารย์คะดูอาเข้าห้องน้ำก็ออกจากห้องน้ำเนี่ยเห็นบางบ้านเขาเขียนถ้าเข้าห้องน้ำเขาเขียนไว้ที่ประตูแต่ไว้ด้านนอกแต่ว่าดูอาออกจากห้องน้ำตอนนี้เขาไปเขียนไว้ด้านใน
แปะไว้ประตูด้านในอย่างนี้จะใช้ได้ไหมเพราะเวลาเราปิดประตูมันก็อยู่ข้างในอะครับอ้าวเดี๋ยวนี้ดีเลยดีเลยอัลฮัมดุลิลละห์มันมีหนังสือฮิสนุนมุสลิมหนังสือฮิสนุนมุสลิมเป็นหนังสือที่รวบรวมจากกิตาบุลลอและซุนนะก็คือรวบรวมทั้งกุรอานทั้งฮะดีษที่เป็นซุนนะของท่านนบีในการขอดุอาซึ่งมันมีการชะรอมีการอธิบายในเรื่องของบทดุอาเนี่ยนะครับว่าให้เราขอดุอาอย่างนี้ในหะดีษของท่านนบีเวลาเราจะเข้าห้องน้ำเนี่ยนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงสอนไว้อันอาลีบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละสตรุนมาบัยนาอะอญุนินจินวะเอารอตบานีอาดัมอีซาดะกอละอะฮะดุฮุมดะกอละอะฮะดุฮุมอัลคอลาอีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงสอนบอกกล่าวกับเราว่านะเมื่อเวลาเราจะเข้าห้องน้ำนะครับท่านนบีนั้นก็จะทำการอะไรทำการกล่าวนะบอกกล่าวให้กับเราให้กล่าวว่าเมื่อเวลาจะเข้าห้องน้ำเนี่ยให้กล่าวว่าไอยากูลุบิสมิลลาฮีให้เราเริ่มต้นก่อนบิสมิลลาฮีเวลาจะเข้าห้องน้ำนั้นแสดงว่าการกล่าวพระนามของอัลลอฮ์การขอดุอาในหนังสือชะรอฮะดีษหนังสือฮิสนุนมุสลิมที่ผมบอกเนี่ยเขาระบุเอาไว้เลยว่ากอบลันนะอัลคอละคือการกล่าวก่อนที่จะเข้าพระนามของอัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้ไปกล่าวในห้องน้ำนะครับให้กล่าวให้เสร็จให้เรียบร้อยแต่บางคนนะบางทีผมเข้าใจก็ยกตัวอย่างไม่เอาใครธรรมะผมนั่นแหละพอรู้ว่าจะปวดไอ้ตอนนั่งอยู่ดีๆนะไม่มีอะไรหรอกแต่พอเวลาจะไปเห็นห้องน้ำแล้วมันไม่ทันแล้วแหละไม่รู้จะเอายังไงแล้วจะอ่านแล้วเราก็ต้องกะระยะเวลาให้ดีบทมันก็อ่านบิสมิลลาฮิอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกามินันคุบุซีวันคอบาอิซีนะไม่ทันสุดท้ายไม่ทันไม่ทันกะไม่พอดีกับเดินทางไกลกว่าจะถึงนะว่าไงครับอาจารย์อีก2ข้อนะคะครับรบกวนอาจารย์อีก2ข้อค่ะพอดีว่าจะได้เวลาละหมาดแล้วครับการละหมาดซุนนะห์ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะก็คือละหมาดอิสติกอรอใช่ไหมคะอาจารย์แต่ถ้าเป็นละหมาดดูฮาค่ะละหมาดดูฮาค่ะละหมาดเพื่อจะขออะไรคะอาจารย์ครับเพื่อที่จะขอครับก็ละหมาดดูฮาค่ะขอได้ก็คืออิสติกอรอคือขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสมมติว่าแต่งงานเนี่ยเอ้ยเลือกคนไหนดีระหว่างใน A กับใน B อย่างเงี้ยค่ะครับอันนั้นก็คืออิสติกอรอแต่ว่าถ้าเป็นละหมาดดูฮาค่ะอาจารย์ให้ตบัตตัวหรือว่าให้เช้าขึ้นมาให้มีบารักัตอย่างเงี้ยค่ะอย่างไหนคะก็คือการละหมาดดูฮานั่นคือการให้ขอเรื่องทั่วไปได้ทั้งหมดแหละครับแต่ว่าถ้าอิสติกอรอก็ขอเฉพาะเจาะจงเราต้องการให้อัลเลาะห์ช่วยเลือกนะครับแต่การละหมาดทุกเวลานั่นแหละเราขอได้ทั้งหมดนะครับขอจะเรื่องอะไรจะให้ได้ริสกีอะไรยามเช้าก็ไม่ได้มีปัญหานะครับก็ละหมาดได้ทีละสองไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะอาจารย์ครับไม่ได้เจาะจงอะไรคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์สุดท้ายค่ะอะไรนะฮะถ้าจะเขียนข้างในเขียนเป็นภาษาไทยแต่ว่าถ้าจะอ่านเนี่ยก็ให้อ่านข้างนอกครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะอย่าไปเขียนข้างในอย่าไปอะไรข้างในแหละพอออกมาแล้วก็คอยอ่านเพราะตามซุนนะห์ของท่านนบีหรือในหะดีษที่ผมกำลังพูดเนี่ยเขาชะรอได้บอกว่าพอเวลาจะเข้าก็ให้กล่าวก่อนที่จะเข้าห้องน้ำพอเวลาจะออกจากห้องน้ำมาก่อนบะดันนะบะดันดุคูนเนี่ยนะครับอันคอละก็คือออกจากห้องน้ำมาแล้วแล้วก็กล่าวว่ากุฟรอนะกะนะกุฟรอนะกะออกมาแล้วแล้วก็กล่าวขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์กุฟรอนะกะคือการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินันคุบุซีวันคอบาอิซีดูอาเข้านะครับขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ห่างไกลกับอะไรชัยฏอนมารร้ายทั้งเพศผู้และเพศเมียแต่ในขณะเดียวกันเมื่อสักครู่นี้ที่ผมอ่านดูอาเนี่ยบิสมิลลาฮิที่ท่านนบีสอนให้เรากล่าวเนี่ยนบีบอกว่าสัตรุนมาใบนาอะยูนินจินเนี่ยยินและชัยตอนมันอยู่รอบตัวเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อเวลาเราโป๊เราเปื้องเสื้อผ้าเราถอดเสื้อผ้าเนี่ยยินชัยตอนเนี่ยมันเห็นเรืองร่างเรานบีบอกนะลูกหลานของนบีอาดัมเวลาถอดเสื้อผ้าเนี่ยเอารอตินที่นบีบอกบรรดาเอารอต่างๆมันถูกเปิดเผยแล้วยินและชัยตอนมันเห็นเรืองร่าง
พอเวลายินชัยตอนมันเห็นเรืองร่างเราอายไหมล่ะนบีจึงได้สอนให้เราขอบิสมิลลาฮิง่ายๆนบีบอกสตรุนมาใบนะมันจะถูกปิดสายตาไม่ให้เห็นเลยนี่หะดีษของท่านนบีสอนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข้าห้องน้ำนะบิสมิลลาฮิอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินันคุบุซีวันคอบาอีซีหรือจะในสำนวนหนึ่งอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินันคุบซีนะจะมีคุบุซีหรือคุบซีได้ทั้งคู่แหละนะครับอัลฮัมดุลิลละนะเอ้าเมื่อสักครู่นี้คนตายความรู้ที่ยังประโยชน์นี่ได้แล้ว2เรื่องอะไรการซอดะกอญาริยะทำบุญเนี่ยกุศลทานซื้อพัดลมมาให้คนได้ใช้ประโยชน์ช่วยกันสร้างอาคารสร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนคนมาละหมาดคนมาใช้ได้รับความดีจนกว่ามันจะพังอ่ะแล้วถ้าโต๊ะเสียเขาเอาพัดลมไปขายอีกเนี่ยเราเป็นคนซื้อให้เอาไปขายได้เงินเศษเหล็กมา10บาท20บาทแล้วก็ไปซื้อตัวใหม่อีกมาชาอัลลอฮ์มันก็ยังได้ต่อไปอีกเห็นไหมล่ะมันไม่สิ้นสุดนะเพราะฉะนั้นสาธารณประโยชน์เนี่ยซอดะกอฮ์ญาริยะห์นบีใช้คำว่าญาริยะห์เนี่ยมันหมายถึงว่ามันไหลรินมันวิ่งอยู่ตลอดนะตายไปแล้วก็นอนกินเหมือนเสือนอนกินสบายเลยอยู่ในกุโบสถ์นะครับแล้วก็ลูกที่ซอและยะดาอูละลูกที่ซอและไม่ใช่ลูกซอและใช่มั้ยชื่อไม่ใช่ชื่อซอและลูกที่เป็นคนดีอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็ขอดุอาให้กับพ่อแม่นี่แหละได้อัตโนมัติไม่ต้องอุทิศส่วนกุศลไม่ต้องทำอะไรเนียดอะไรให้อิหม่ามให้ใครมาทำด้วยตัวเองลูกขอดุอาให้ผมบอกกับพี่น้องอย่างนึงนะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าเวลาเราขอดุอาวันนี้เราพูดเรื่องดุอาสิ่งที่มันใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์มากที่สุดในการขอดุอาตอนที่สุญูดนะเบาจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดตอนที่เราสุญูดเพราะฉะนั้นตอนที่เราสุญูดเนี่ยเราอย่าไปจำกัดโอ้ตอนรอกอะอ์สุดท้ายหลายคนพอเวลาจะนำละหมาดหรือเวลาเราจะทำการขอเนี่ยเราไปเน้นตอนรอกอะอ์สุดท้ายนานบางทีมะมูมอยู่ข้างหลังเนี่ยเลือดลงหัวแล้วนะครับเราต้องคิดถึงส่วนรวมถ้าเราเป็นอิหม่ามนะเราก็เอาพอประมาณแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ผมกำลังจะบอกขอได้ทุกสุญูดทุกสุญูดเนี่ยให้นานทุกสุญูดเนี่ยให้มีการขอนะครับไม่ใช่ไปเน้นตอนสุญูดสุดท้ายอย่างเดียวเอาละแต่หากว่าบางคนอาจจะบอกว่าฉันเดี๋ยวลืมนะไม่พอเวลาก้มนานๆเดี๋ยวพอลุกขึ้นมาอ้าวรอกอะอ์เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะมันไปรอกอะอ์เท่าไหร่แล้วมันจำไม่ได้อ้าวก็ว่ากันไปอันนี้อาจจะมีอุปสรรคแต่ว่าบอกให้พี่น้องว่านบีขอทุกสุญูดนะครับแล้วก็พอจากเสร็จละหมาดแล้วเนี่ยก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะยาซันจะลาลิวันอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะดะฮูลาชะรีกะลาละฮุมมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรอัลลอฮุมะลามานีอะลิมาอะฏอยตะวะลามุอะติยาลิมามะนะตะวะลายันฟะอุซันจัดดีมินกันจัดดูซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งถ้าเราขอเราซิกรุลลอฮ์เพราะการรำลึกต่ออัลลอฮ์เหมือนกันมือของเราจะได้เป็นพยานให้กับเราในวันกิยามะห์ปากเราพูดเราซิกรุลลอฮ์หูเราได้ยินมันจะได้ไปเป็นพยานให้กับเราในวันกิยามะห์เพราะวันนั้นวันกิยามะห์ปากตุกถูกปิดผนึกพูดไม่ได้ทำจริงเปล่าเปล่าทั้งที่ทำแหละคนเนี่ยชอบเป็นแบบนี้ทำเนี่ยหลักฐานอยู่ข้ามือเปล่าฉันไม่ได้ทำแต่อัลลอฮ์ปิดแล้วปากเนี่ยวันนั้นมือมันจะเป็นพยานให้กับเราร่างกายของเราที่เราทำมันจะไปเป็นพยานให้กับเราเพราะฉะนั้นใช้ตามซุนนะของท่านนบีไปใช้ตัสบะห์ไปใช้อะไรตาอะไรเนี่ยนบีสอนให้อ่านใช้นิ้วเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรอย่างละ33ว่าไปมันจะได้เป็นพยานให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็ขอดุอาอย่างแผ่วเบาอย่าโวกเวกโวยวายรำลึกต่ออัลเลาะห์อยู่ตลอดเวลาให้ลิ้นของเราได้ชุ่มฉ่ำกับการรำลึกต่ออัลเลาะห์และเราก็จะได้มักฟิรอตาวะอัจรอนอาซีมาคือการอภัยโทษคือการเนรโทษเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับผู้ศรัทธาครับก็คงต้องจากลาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราก็คงไปร่วมกันละหมาดมีอะไรอีกไหมครับหมดแล้วค่ะยะซากัลลอฮุคอยรอนค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู